ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมเดินทางแสวงบุญสักการะบูชาสังเวชนียสถานทั้ง4ณประเทศอินเดียและเนปาลระหว่างวันที่21กุมภาพันธ์ถึงวันที่1มีนาคมพุทธศักราช2562ท่านจะได้ไปนมัสการสถานที่ประสูติตรัสรู้แสดงปฐมเทศนาและเสด็จดับขันธปรินิพพานของพระพุทธองค์รวมถึงชมสถานที่สำคัญต่างๆในสมัยครั้งพุทธกาลเยี่ยมชมถ้ำที่ถือเป็นมรดกโลกที่ถ้ำอชันตาและถ้ำเอโลราชมงานแกะสลักเก่าแก่อายุกว่า 2,000 ปีสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์0814291974 LINE ID YNNEJ072 แล้วพบกันนะครับ